ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่รักทุกท่านกลับพบกับผมไทยเคชิใน Weekly Vendor Reset April 8 2017นะครับผมได้ไม่เสียเวลาวิดีโอนี้ยาวแน่นอนนะครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วอย่าลืมนะครับผมทาคาชิ recommend แน่นอนไอเทม recommend ประจำอาทิตย์จะอยู่ใน comment section ข้างล่างนะครับผมรวมไปถึง time stamp ทั้งหมดเลยนะครับทั้งของที่ในฟีเจอร์กันในแต่ละวีคนะครับเป็นไฮไลท์นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยได้ไม่เสียเวลานะจ๊ะเอาละครับที่แรกที่เราต้องมาดูกันเลยก็คือในส่วนของ Special Blueprint Vendor ตามเคยนะครับผมเรามาดูกันก่อนเลยว่า Blueprint มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่เรามาดูกันเลยนั่นคือในตัวของ Classic RPK-74 นะครับเป็นตระกูล AK เหมือนกันนะครับแต่เป็นประเภท Light Machine Gun ไม่ใช่ Assault Rifle นะครับผม Base Damage ค่อนข้างสูง Magazine Size ดูดีนะครับแต่ Rate of Fire น้อยไปหน่อยนะครับถ้าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถมาซื้อ Blueprint ได้นะครับในวีคนี้นะครับบูปินต่อมาให้เรามาดูกันเลยนั่นคือในส่วนของคลาสสิก M60 นะครับผมก็ยังเป็นตระกูลไลท์แมชชีนกันเหมือนเดิมเลยออฟไฟอยู่ที่500แมกกาซีนไซส์อยู่ที่100เบสดาเมจอยู่ที่ 23.7k นะครับถึง 25.7k คือ 23,000 ถึง 25,000 นะครับผมถ้าใครต้องการหาซื้อ LMG ประเภท M60 ที่กระสุนค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับก็สามารถมาหาซื้อได้นะครับในวีคนี้ต่อมาเลยนะครับผมเรายังอยู่กันที่ Special Blueprint Vendor นะครับมีไฟอาร์มถุงมือนะครับผมถุงมือไฟอาร์มบูปินมาขายกันนะครับผมยังอยู่นะฮะก็เมนสแตทที่เราปั่นออกมาทุกครั้งก็จะเป็นไฟอาร์มนะครับสมในส่วนของทาเลนท์ที่ได้ก็แล้วแต่ว่ามันจะให้เป็นอะไรนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นถุงมือทองเหมือนกันนะครับก็สามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของก็ได้นะครับที่ Special Blueprint Vendor ครับที่ต่อมาเรามาดูกันก็คือในส่วนของซองปืนนะครับผมซองปืนทองอันนี้มาก็เป็นบูปินมาคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ทาเลนท์แน่นอนมันแรนดอมมาให้นะครับผมและในส่วนของสแตท3อันเราได้3อันเลยเพราะมันเป็นซองปืนทองนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของก็ได้นะครับผมชิ้นต่อมาให้เรามาดูกันซึ่งผมไม่ชัวร์ว่าอาทิตย์ก่อนๆมันได้มีหรือเปล่าแต่อาทิตย์นี้มันมีนะครับนั่นก็คือ Omega Rifle Suppressor แทนนะครับผม Blueprint มาให้คราฟต์กันเมนสแตทที่จะได้คือจริงๆมันขึ้นข้างบนว่า Reduce Stress นะครับผมแต่คือจริงๆแล้วคือ Headshot Damage นะครับอันนี้คือเป็น Suppressor ที่ใส่สำหรับปืน Assault Rifle LMGอะไรอย่างสไนเปอร์นะครับอะไรพวกนี้ที่มันเป็น Large Muscle Mod นะครับผมแน่นอน headshot damage มาได้ maximum คือ 18.5% นะครับสามารถซื้อแล้วเอาไปคราฟต์กันได้เป็นอันนี้ต้องเป็น recommend เลยสำหรับวีคนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับถ้าต้องการOmega Rifle Suppressor แทนที่ base bonus maximum bonus ให้มันเยอะที่สุดคือ headshot damage นะครับผมชิ้นต่อมาใน special blueprint vendor นะครับผมเราก็ยังอยู่ที่ stamina gear mod นะครับผมอันนี้มาpower level 34นะครับผมถ้าใครเคยซื้อไปแล้วในวีก่อนๆนะครับอันนี้ก็จะไม่โชว์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยซื้อก็มันก็จะโชว์ให้ดูนะครับผมก็อย่าลืมมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ถ้ายังหาสไตล์ไม่น่าเกียร์มอดไม่ได้นะครับเราก็สามารถมาคราฟเอานะครับผมเพื่อที่จะได้มอดที่เราต้องการได้นะครับในวีนี้เช่นเดียวกันครับสำหรับอิเล็กทรอนิกส์มอดนะครับถ้าใครยังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์มอดแล้วต้องการบลูพรินท์นะครับผมสามารถมาซื้อได้ที่บลูพรินท์เวนเดอร์นะครับผมต้องเสริมอีกนิดนึงแล้วกันต้องดูให้ดีๆนะฮะถ้าเราเคยซื้อ Blueprint ของ Electronic Mod ไปแล้วมันจะไม่ขึ้นให้เรานะครับสังเกตง่ายๆคือในส่วนของ Power Level นะครับต้องเป็น34นะครับอันนั้นมันถึงจะเป็นอันที่สูงที่สุดนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ Electronic Gear Mod นะครับผมเอาละครับที่ต่อมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Terminal นะครับเราไม่ได้ไฮไลท์กันในอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าในส่วนของ Talent มันค่อนข้างแย่นะครับผมแต่เดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังกันแล้วกันว่ามี Talent อะไรบ้างนะครับผมเอาละครับเราก็มาอยู่ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมใน Base of Operation แน่นอนปืนแรกที่เรามาต้องมาดูกันนั่นก็คือในส่วนของ Liberator นะครับ Liberator วิกนี้ให้ Enemy Armor Damage Bonus มาแค่ 18% นะครับน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผม Talent ที่มาก็โอเคนะครับในส่วนของ Brutal Capable แล้วก็ Deadly เราสามารถ Recapable หรือ Deadly ออกก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผมก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวขออนุญาตไฮไลท์นิดหนึ่งสาเหตุที่ Liberator มันดาเมจ 22,000 เนี่ยนะครับผมที่เห็นอยู่ก็เพราะว่าไฟอาร์มชุดผมที่ใส่อยู่ตอนนี้มันคือไฟอาร์ม 9,200 นะครับผมเพราะเราอย่าลืมว่าทุกๆไฟอาร์มที่เรามีมันจะส่งผลต่อดาเมจของปืนซึ่งเป็นเรโชที่ต่างกันไปในแต่ละปืนนะครับตอนนี้ผมใส่ชุด Striker PVP Last Stand อยู่ก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมอย่าตกใจไปว่าโอ้โห Liberator มาให้ดาเมจ 22,000 เลยไม่ใช่นะครับผมโอเคก็จบกันเรียบร้อยสำหรับ Liberator ใน Special Equipment Vendor นะครับผมปืนทำมาให้เรามาดูกันใน Special Equipment Vendor ในหมวดของ Exotic นั่นก็คือเจ้าตัว Historian นะครับผม Headshot Damage ที่ให้มาวีคนี้ให้มาทั้งหมด 163% ยังถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับผม Talent ที่ให้มาเป็น Trained Proficient แล้วก็แน่นอน History Repeat นะครับผมถ้าใครอยากซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้
ก็ตัว historian นะครับก็สามารถมาซื้อได้ที่ special equipment vendor โน้ตนิดนึงว่า proficient ยังไงผมว่ามันเป็น talent ที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับผมเพราะ proficient เนี่ยมันเขียนเลยว่า first bullet shot when out of combat has 50% chance to result in a critical hit นะครับผมนั่นหมายความว่าเมื่อเรายิงนัดแรกเมื่อเราไม่ได้อยู่ใน combat นะครับผมเราจะมีโอกาส 50% ที่มันจะติดคีนะครับผม talent นี้ไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถรีออกไปนะครับเป็นข้อแนะนำนิดนึงสำหรับ historian ละกันนะครับผมในส่วนของประคันปืนต่อไปใน special equipment vendor ในหมวด exotic นะครับให้damage to target out of cover มาโอเคดูดีนะครับผมอยู่ที่ 14% talent ที่มาในวิกนี้นั่นก็คือ deadly destructive แล้วก็ talent ของประคันเองแล้วตูดใครมาอยู่ที่หน้าจอกูเนี่ยจริงๆแล้วประคันวิกนี้ผมต้องบอกว่ายังไงก็ recommend ดีกว่านะครับมันก็เป็น combination ที่ไม่เหลวนะครับ destructive และ deadly นะครับผมสำหรับ PVE นะครับก็ไป re deadly ออกเป็น ferocious มันก็จบแล้วนะครับผมสำหรับประคันเพื่อจะลง PVEคอนเทนต์นะครับผมแต่ถ้าลงในส่วนของ PVP ยังไงเราก็ต้องมี Unforgiving นะครับแล้วก็มี Stamina Requirement ที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมเราอาจจะบิวกันไม่ถึงสำหรับเจ้าตัวพาคานกระบอกนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับปืนพาคาน Exotic Weapon นะครับผมปืนถัดมาให้เรามาดูกันนั่นคือ Centurion นะครับ Centurion แน่นอน Talent ที่มาในวีคแต่ทุกกระบอกในปืนพกนะครับนั่นก็คือ Expertนะครับผมแต่ Talent ที่น่าสนใจอันต่อมาที่เราต้องคอยโฟกัสดูเรื่อยๆในแต่ละวีคนั่นก็คือtalent ที่2นี้อันนี้วีคนี้นะครับผมให้มาเป็นเทรดนะครับผมทุกครั้งที่เรายิง critical hit เราจะได้ signature skill resource คืนมา 0.1% ทุกครั้งที่เราคิดนะครับก็หมายความว่าในส่วนของอันติเราจะ cooldown เสร็จเร็วขึ้น 0.1 วีคทุกครั้งที่เราคิดนั่นแหละนะครับพูดภาษาบ้านๆก็เป็นอยู่ประมาณนี้สำหรับปืน Centurion นะครับผมเรามาดูต่อมาลูกซองคู่ใจที่ยังไม่เคยได้ใช้สักทีนั่นคือเจ้าตัว Cassidy นะครับ Exotic Weapon Cassidy ตระกูลช็อตกันนะครับผมช็อตกันสแต็กเกอร์ที่ให้มาในวีคนี้อยู่ที่308%นะครับผมไม่ได้ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมก็อย่างที่รู้กันดีว่าสแต็กเกอร์แพชหน้าเดี๋ยวก็โดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับทาเลนท์ที่มาในวีคนี้ให้มา accurate sustain แล้วก็ boom stick นะครับผมboom stick มันติดมากับปืนอยู่แล้วแหละนะครับผมทาเลนท์ที่น่าสนใจก็คือในส่วนของ accurate แล้วก็ sustain นะครับผมอาจจะมาเป็นในรูปแบบของsupport talent ไม่ใช่ damage talent นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ Cassidy จริงๆก็อาจจะต้องอัด firearm ให้เยอะหน่อยหรือว่าเราไปเพิ่ม damage ทางอื่นเอานะครับถ้าเราต้องการเก็บ2 talent นี้ไว้ก็อย่าลืมว่า accurate มันก็เป็น talent ที่ช่วยในเรื่องของ support ความแม่นของปืนและ sustain เป็นเรื่องของ hell on kill นะครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ Cassidy นะครับผมเอาละครับเราก็ยังอยู่กันที่ special equipment vendor ใน base operation นะครับชิ้นต่อให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของหน้ากากทองนะครับหน้ากากทองตัวนี้มาให้ base armor อยู่ที่985นะครับผม electronic main เป็น main stat นะครับให้มาอยู่ที่1255 talent ที่ให้มาเป็น tenacious นะครับผมใช้ mage kit แล้วได้ damage เพิ่ม 10%major attribute เป็น health on kill 4% minor attribute burn resistance 17% นะครับผมอันนี้ต้องมา recommend กันเลยนะครับผมเพราะว่าในส่วนของหน้ากาก tenacious ตัวนี้นะครับถือว่าเหมาะแม่งแล้วก็เพอร์เฟกต์มากสำหรับ PVP นะครับเบสอาร์เมอร์มาสวยมากนะครับผมเมนสแตทให้มาถึงแม้ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์แต่มันก็เกิน 1,200 นะครับถือว่าดีในส่วนของเมเจอร์แอตทริบิวต์เราสามารถปัดออกเฮลออนคิวถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถเปลี่ยนออกเป็นเอ็กโซติกดาเมจหรือซีเรียนก็ได้นะครับผมในส่วนของไมเนอร์แอตทริบิวต์กำลังโอเคในส่วนของเบิร์นรีสิสแตนซ์เพราะใน PVP เนี่ยเราโดนเผากันบ่อยมากพักนี้นะครับผมเพราะว่าแอร์เบอร์ซีก็มาแน่นอนก็เลยก็ต้องมา recommend กันนะครับสำหรับหน้ากาก Operator's Mask ใน Special Equipment Vendor นะครับผมเรายังอยู่กันที่ special equipment vendor นะครับในส่วนของเสื้อทองในคราวนี้นะครับผมมาให้ base armor มาอยู่ทั้งหมดที่1966นะครับ main stat ให้เป็น firearm อยู่ที่1263นะครับผม talent ให้มาเป็น reckless นะครับ increase เพิ่ม damage ให้เรา 8% แต่เราโดน damage มากขึ้น 10% นะครับในส่วนของ major attribute มาเป็น skill head 7% health on kill 4% ammo capacity 54%นะครับผมถ้าใครยังตามหาเจ้าตัวเสื้อ Reckless อยู่ก็สามารถมาซื้อได้ในวีคนี้ค่อนข้างโอเคในส่วนของ Base Armor ที่เกือบสุดแล้วแล้วก็ในเบส Stat ที่เป็น Firearm ด้วยนะครับที่เกิน 1,200 ไปเยอะเหมือนกันเกือบจะสุดแล้วแหละนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนออก Recalibrate ออกในส่วนของ Skill Haste ออกเป็น Health ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอา Health on Kill ออกแล้วเก็บ Skill Haste ไว้ก็ได้ก็เป็นเสื้อ Reckless ที่น่าสนใจนะครับหาซื้อได้ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันนั่นคือกระเป๋า Reclaimer ใน Special Equipment Vendor นะครับผม Base Armor ให้มาอยู่ที่1300กับอีก
นะครับผม main stat ให้มาเป็น election IQ ที่ 1,174 major attribute ให้มาเป็น skill power อยู่ที่ 12,279 minor attribute ให้มาเป็น ammo capacity นะครับผมสาเหตุที่ต้องมาไฮไลท์กันในหนึ่งเพราะว่าในส่วนของ base armor ที่ค่อนข้างสูงสำหรับเจ้าตัวกระเป๋า reclaimer ตัวนี้นะครับบวกถึง major attribute แล้วก็ electronic ที่ให้มาแล้วก็ main stat ที่ให้มาเป็น electronic มัน synergize กันในเรื่องของ boost skill power ขึ้นไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับผมถึงแม้ว่าอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถึง 1,200 นะครับผมก็ใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็สามารถเลือก Recalibrate Major Attribute หรือว่าในส่วนของกับเมนสแตทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ออกก็ได้ก็เป็นกระเป๋า Reclaimer สาย Skill Power อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถมาหาซื้อจากจอมเจ้าของได้ครับผมที่ Special Equipment Vendor ใน Base Operation นะครับชิ้นต่อมาให้เรามาดูกันก็คือหัวเข่า Banshee นะครับผมหัวเข่า Banshee ตัวนี้อยู่ใน Special Equipment Vendor เช่นเดียวกันนะครับผม Base Armor อยู่ที่ 1,611เมนสแตทให้มาเป็นสเตมินาที่ 1,244 เมเจอร์แอทริบิวต์ให้มาเป็น All Resistance 3% Minor Attribute เป็น Blind and Deaf Resistance 29% Shock Resistance 27% Bleed Resistance 30% ถ้าจะให้รีหนึ่งในนี้ออกก็คงต้องเป็นเมเจอร์แอทริบิวต์รีออกเป็น Health หรือว่าเป็น Enemy Armor Damage ก็ได้นะครับแต่ว่าในเคสของ Banshee แล้วซึ่งมันเป็นเซตที่เราไว้บิลด์ลง Dark Zone โดยเฉพาะเมเจอร์แอทริบิวต์ควรที่จะรีออกเป็น Health มากกว่านะครับก็เป็นหัวเข่าที่น่าสนใจนะครับถ้าใครยังหาซื้อหัวเข่าBanshee อยู่ก็สามารถหาซื้อได้ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของซองปืน Final Measure ใน Special Equipment Vendor นะครับผม Base Armor ที่มาอยู่ที่909 Main Stat ให้มาเป็น Stamina Firearm แล้วก็ Electronic มีแค่ Firearm ที่ยังไม่ถึง 1,200 นะครับอยู่ที่ 1,177 Major Attribute ให้มาเป็น Health อยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับซองปืน Final Measure ตัวนี้นะครับผมเนื่องจาก Major Attribute มาเป็น Health แล้วถ้าเราต้องการเก็บ Health ไว้เราก็สามารถ Reroll เจ้าตัว Firearm ออกเป็นปั่นมันขึ้นไปให้เกิน 1,200 ได้นะครับก็จะเป็นหัวเข่าที่ค่อนข้าง Perfect เลยต้องมาไฮไลท์กันใน Special Equipment Vendor Week นี้นะครับผมที่ต่อมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Prototype Stamina Mod ยังอยู่ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมBase Stamina ที่มาอยู่ที่262นะครับผมค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ในส่วนของ Major Attribute ให้มาเป็น EDR หรือว่า Exotic Damage Resilient ให้มา 2.5% ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันในวีคนี้นะครับถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ Special Equipment Vendor นะครับผมที่ทำให้เรามาดูกันคือในส่วนของ Advanced Weaponry Vendor นะครับวีคนี้มีของที่น่าสนใจอยู่1ชิ้นนั่นก็คือในส่วนของเจ้าตัว Assault Rifle LVOAC นั่นเองนะครับผม LVOAC กระบอกนี้นี่เป็นเรียกได้ว่าปืนยอดฮิตอยู่แล้วนะครับผมเหมือนตระกูล Lightweight M4 เช่นเดียวกันนะครับ Base Enemy Armor Damage ให้มาค่อนข้างโอเคอยู่ที่ 21% นะครับผม Talent ที่มาเป็น Competent Capable แล้วก็ Responsive นะครับผมซึ่งถ้าให้ผม Reroll อะไรออกหนึ่งอย่างอันนี้คงจะเป็น Capable นะครับผมอาจจะเปลี่ยนออกเป็นอย่างอื่นที่เราสามารถใช้งานได้อย่างเช่น Destructive นะครับผมเราก็จะได้damage boost ขึ้นมาทั้งหมด 20% ถ้าเราใช้สกิลนะฮะแล้วศัตรูอยู่ใกล้กว่า10เมตรเราได้ damage boost ขึ้นมา 20% ก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นด้วยซ้ำก็ถือว่าเป็นปืนที่โอเคนะครับผมสามารถจริงๆแล้ว Cable เราสามารถเปลี่ยนออกเป็น Unforgiving ก็ได้นะครับแต่เนื่องจาก Unforgiving เนี่ยมันมี Stamina Requirement ที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผมทำให้ build เวลาเรา build ชุดออกมาใน PVP แล้วอาจจะไม่ได้ทำให้เราสามารถ punch out DPS ออกมาได้เยอะขนาดนั้นอาจจะโดน restrict ด้วยกันที่เราต้องไปใช้กับชุด striker หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็มาฝากไว้ด้วยกันถือว่าเป็นปืนที่โอเคนะครับสำหรับ PVP และ PVE เลยนะครับ based on build ที่เราใช้อยู่ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ advanced weaponry vendor นะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันใน base of operation ในส่วนของ dark zone gear vendor นะครับผมมีเจ้าตัว prototype electronic mod นะครับผมให้ electronic มาทั้งหมด250 major attribute เป็น health อยู่ที่2931นะครับผมถึงแม้ว่าในส่วนของ main stat ใน mod ยังไม่ถึง260ที่เราต้องการ major attribute ก็ยังไม่ถึง300นะครับ3,000ในส่วนของ health นะครับผมแต่มันก็ยังเป็น prototype electronic mod ที่มีขายที่เราสามารถซื้อแล้วก็ใส่ได้เลยใส่ไปก่อนได้นะครับระหว่างที่เรากำลังหา electronic mod ที่มี major attribute เป็น health ที่มันสูงกว่านี้นะครับสามารถมาหาซื้อได้ที่ Dark Zone Gear Vendor นะครับผมใน base operation ที่จะมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Dante's Run นะครับผมในเกียร์เวนเดอร์วีคนี้มีเกียร์ที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Prototype Performance Mod นะครับผมให้มาเป็น Seeker Mind Damage 3.5% นะครับผมสำหรับสาย Seeker Mind ล้วนๆเลยนะครับถ้าใครยังหาซื้อเจ้าตัวสกิลเรียกได้ว่า Performance Mod ดีกว่าที่มีสกิล Attribute เป็น Seeker Mind Damage ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ Dante's Run
Safe House ถัดมาที่เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Kerman Station Safe House นะครับผมวิกนี้มันมีเจ้าตัว Omega Rifle Suppressor นะครับผมมี Headshot Damage ให้ทั้งหมด 18% Critical Hit Damage 4% Optimal Range 4.5% นะครับผมถึงแม้ว่า Omega Rifle Suppressor อันนี้มันไม่ได้ Headshot Damage Maximum ที่ 18.5% แต่ 18% ถือว่าผ่านนะครับผมสามารถซื้อและเอาไปใช้ก่อนได้ระหว่างที่เรากำลังคราฟโอเมก้าไรเฟิลซัพเพรสเซอร์แทนบลูปรินท์ที่มีขายอยู่ในวีคนี้นะครับผมแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะใช้เงินอยู่ทั้งหมดที่ประมาณ 174,722 เครดิตปกตินะครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของเจ้าตัวโอเมก้าไรเฟิลซัพเพรสเซอร์ตัวนี้ได้แล้วสามารถมาหาซื้อได้ที่เคอร์แมนสเตชันเซฟเฮาส์นะครับผมเอาละครับที่ทำให้เรามาดูกันคือในส่วนของ The Cavern Safe House นะครับผมวีคนี้มามีเจ้าตัว prototype stamina mod นะครับผมให้ stamina มาค่อนข้างน้อยอยู่ที่245นะครับผมแต่ major attribute ให้มาเป็น skill power ที่3,300กับอีก6นะครับผมในส่วนของ major attribute ในส่วนของ skill power มันเกิน 3,000 ถือว่าใช้ได้นะครับผมถึงแม้ว่า stamina mod stamina stat ที่มันให้มาจะค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อได้ใช้ไปก่อนนะครับระหว่างที่เราหาอันที่ดีกว่านี้นะครับผมสามารถมาซื้อได้ที่ The Cavern Safe House นะครับผมที่ทำให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ The Meat Locker Safe House นะครับผม The Meat Locker Safe House มีของที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Black Market SASG 12S นะครับผมให้ Base Stacker Bonus มาทั้งหมด 332.50% นะครับผม Talent ที่ได้คือ Deadly Accurate แล้วก็ Capableนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับไปลงทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับผมเราสามารถ recapable ออกเป็น destructive หรือ unforgiving ก็ได้แล้วเราก็จะได้เป็น talent free ทันทีนะครับผมในส่วนของ accurate แน่นอนเราได้คุยกันแล้วนะครับผมว่าเจ้าตัว black market หรือว่าตระกูล SASG นะครับผมตระกูลช็อตกัน SASG แล้วได้ accurate เป็น talent 1มันจะช่วยเราได้เยอะมากในการที่เราจะบีบเป้าให้เล็กลงนะครับผมในส่วนของ deadly ก็เป็นส่วนของ add เพิ่ม damage ขึ้นมานะครับผมก็เป็นปืนที่ต้องมาไฮไลท์กันในวีคนี้นะครับผมใน The Meat Locker Safe Room Safe House นะครับผมเรายังอยู่กันที่ The Meat Locker Safe House นะครับผมสิ่งต่อมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Small Grip Rate นะครับผมให้เป็น Major Attribute เป็น Critical Hit Damage 17% Accuracy 2% Reload Speed 4.5% นะครับผมค่อนข้างเหมาะสมสำหรับใครที่ยังหาเจ้าตัวเขาเรียกว่าผมเรียกว่ากิฟหน้านะครับในเกมมันคือ under barrel นะครับผมเพื่อที่จะไปใส่เพื่อที่เพิ่ม critical hit damage ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ build submachine gun critical hit chance critical hit damage หรือว่าในส่วนของ dead eye critical hit damage focus นะครับผมก็สามารถใช้เจ้าตัว small grip rate นี้ได้หาซื้อเป็นเจ้าของได้ที่ The Meat Locker Safe House ครับผมเอาละครับเรามาต่อกันที่ Hudson Camp นะครับผมที่ Weapon Vendor นะครับผมวีคนี้มามีเจ้าตัว PEQ 15 Laser Grid นะครับผมให้เป็น Accuracy 15% Reload Speed 4.5% Stability 2.5% นะครับผมถ้าใครยังหาเจ้าตัวLaser นะครับผม Laser ที่เพิ่มในส่วนของ Accuracy ให้กับเรานะครับผมก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ Weapon Vendor ใน Camp Hudson นะครับผมที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ The Grindhouse Safe House นะครับผมใน Weapons Vendor วีคนี้มามีเจ้าตัวของที่น่าสนใจนั่นก็คือ Angle Grip นะครับผมให้ Stability 14% Accuracy 2% Optimal Range 4.5% นะครับผมสำหรับใครที่กำลังหา Angle Grip ที่เป็นโฟกัสไปในส่วนของ Stability วีคนี้ค่อนข้างดีนะครับยังไงก็ Recommend ให้มาหาซื้อกันเก็บเอาไว้ใช้นะครับที่ The Grindhouse Safe House นะครับผมที่มันอยู่นี่เดี๋ยวผมก็ซื้อไปสัก 2-3 อันแล้วกันเพราะต้องใช้พอดีนะครับผมที่จะมาให้เรามาดูกันนะครับผมนั่นก็คือ The Last Call Safe House นะครับผม The Last Call Safe House มีเจ้าตัว Extended Magazine ที่น่าสนใจนะครับผม Extended Magazine ที่มาในวีคนี้ให้ Magazine Size 110% Critical Hit Damage 4% Critical Hit Chance 3% นะครับผมจริงๆต้อง recommend ว่าเจ้าตัว Extended Magazine ตัวนี้มันอาจจะไม่ใช่ Extended Magazine ที่เราอาจจะเอาไปใช้กับ Assault Rifle หรือว่า Submachine Gun ที่มี Rate of Fire ค่อนข้างต่ำนะครับผมถ้าจะให้ recommend เลยเจ้าตัว Extended Magazine ตัวนี้นะครับผมควรที่จะเอาไปใส่กับ MP7 หรือไม่ก็ Convert SMG 9เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของ Rate of Fire ของปืนทั้ง2กระบอกนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับผมแถมตัว Magazine มันให้ทั้ง Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage มาด้วยซึ่ง Synergize กันดีสำหรับการใช้กับเจ้าตัว Submachine Gun ทั้ง2กระบอกที่ได้พูดไปนะครับผมก็สามารถมาหาซื้อได้ครับที่ The Last Call Safe House นะครับผม
ที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 31st Street DC 1 Checkpoint นะครับหรือว่า DC 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนั่นเองนะครับผมวีคนี้ก็มีในส่วนของ Performance Mod เช่นเดียวกันนะครับผม Skill Attribute ให้มาเป็น Ballistic Shield Health อยู่ที่ 6.5% ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง 7.5% Maximum นะครับแต่มันเป็น Ballistic Shield Health อันเดียวที่ผมเห็นที่ได้Ballistic Shield Health เปอร์เซ็นต์ค่อนที่เยอะที่สุดแล้วนะครับผมก็สามารถหาซื้อไปจับจองเจ้าของได้ที่ West 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมที่จะมาที่เรามาดูกันก็คือในส่วนของ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมวีคนี้มาก็เช่นเดียวกันนะครับผมมีเจ้าตัวprototype performance mod เป็น skill attribute seeker mind damage 3.5% เท่ากันนะครับผมกับที่เราได้เมนชั่นกันไปก่อนหน้านี้แล้วถ้าใครมีในส่วนของ dark zone credit เหลือแล้วอยากจะใช้ก่อนนะครับผมก็สามารถมาซื้อได้อันนี้ผมให้เป็น alternative แล้วกันสำหรับ seeker mind damage mod นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ East 31st Street DC 1 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ West 34th Street DC 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือนะครับผมมาเริ่มที่ชิ้นแรกเลยก็คือในส่วนของ prototype firearm mod นะครับผม firearm ที่มาอยู่ที่255 major attribute ให้มาเป็น exotic damage resilient อยู่ที่ 2.5 นะครับผมถึงแม้ว่า firearm มันยังไม่ถึง260นะครับแต่ก็ถือว่าเป็น255ถือว่าสูงนะครับผมรวมถึง exotic damage resilient ด้วยที่ให้มา 2.5 ถือว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถมาซื้อได้ที่ West 34th Street DC 2 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับที่จะมาให้มาดูกันคือในส่วนของ East 40th Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับผมในส่วนของ Safe House นี้มีของที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Omega Rifle Suppressor นะครับผมให้มาเป็น Headshot Damage 18% Critical Hit Damage 4% Critical Hit Chance 2.5% นะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาต Recommend ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ Omega Rifle Suppressor ที่เราสามารถหาซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องคราฟนะครับด้วยกันเพราะว่าในส่วนของ Dark Zone Credit ที่ใช้มันใช้แค่ 24,000 เองนะครับค่อนข้างถูกแล้วเราได้ในส่วน Headshot Damage เกือบเต็มบวกกับ Critical Hit Chance และ Critical Hit Damage ด้วยนะครับผมยังไงก็ต้อง recommend กันครับสำหรับ Omega Rifle Suppressor ที่ East 40th Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวามือนะครับที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ West 42nd Street DC 3 Checkpoint ซ้ายบนนะครับผมก็มีเจ้าตัว Heavy Spring Magazine หรือว่า Heavy Magazine Springนะครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันทำไมไม่เขียนอย่างนั้นแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับผมattribute ที่ได้ครับผมมี magazine size 11% critical hit damage 4% rate of fire 10.5% นะครับผมเท่าที่เห็นดู heavy magazine spring เนี่ยที่ได้ rate of fire เยอะที่สุดในวีคนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับผมถึงแม้มันจะติดในส่วนของ magazine size ให้มา 11% ซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นค่าสแตทที่เสียนะครับแต่ถ้าใครยังหา magazine spring ที่เป็น rate of fire อยู่ก็สามารถหามาหาซื้อใช้ไปก่อนได้นะครับที่ West 42nd Street DC 3 Checkpoint ซ้ายบนนะครับผมเอาละครับที่ทำมาให้เรามาดูกันเลยก็คือในส่วนของ Park F DC 8 Checkpoint นะครับผมในวีคนี้ Weapon Vendor มามี1ตัวที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของ Classic M60 นะครับผม Damage to Target All Cover ให้มา 14% นะครับผมTalent ที่ให้มาเป็น Destructive Predatory แล้วก็ Determined นะครับผมเรียกได้ว่ามาdamage to target แล้วเขาเวอร์เกือบเต็มนะครับผม destructive แน่นอนใช้กับ PVE predatory แน่นอนช่วยให้เรารอดได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันมี stamina requirement ที่ค่อนข้างสูงถ้าจะให้แนะนำก็ reorg ดีกว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับผม determine ก็ช่วยให้ skill cooldown เราลดลงนะครับผมอันนี้ต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงเพราะว่าในวีคนี้มันมีเจ้าตัว blueprint มาให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะลองเทสใช้ก่อนที่จะลงในส่วนของ phoenix creditกับ blueprint นะครับก็สามารถมาทดลองซื้อแล้วไปยิงเล่นก่อนได้นะครับผมที่ park app dc 8 checkpointนะครับที่ทำมาให้มาดูกันก็คือในส่วนของ East 64th Street DC 9 Checkpoint ขวาบนนะครับผมในวีคนี้มามี Performance Mod ที่น่าสนใจให้ Skill Attribute มาเป็น Support Station Rate 7.5% นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยยังไงอันนี้ก็ขอ Recommend เลยละกันนะครับสำหรับ Performance Mod ถ้าใครยังหา Support Station Range อยู่นะครับหาซื้อได้ที่ East 64th Street DC 9 Checkpoint ขวาบนนะครับเอาละครับที่ทำมาให้เรามาดูกันนั่นคือในส่วนของ Dark Zone 9 Safe Room นะครับของมีอยู่1ชิ้นที่อยากจะมาไฮไลท์กันในหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของถุงมือ Pre-Day นะครับ Armor ให้มา902 Main Stat ให้มาเป็น Firearm อยู่ที่ 1,189 นะครับ Major Attribute ให้มาเป็น Submachine Gun Damage อยู่ที่900กับอีก2Critical Hit Chance ให้มา 5.5 Critical Hit Damage ให้มา 16% นะครับถือว่าเป็นถุงมือ Predator ที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถซื้อไปใช้ก่อนถ้าขาดจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าอาร์เมอร์มันยังขาดไปเกือบ101นะครับผมที่จะถึงจุดแม็กซิมัมของถุงมือนะครับที่จะให้อาร์เมอร์มาแล้วก็
ในส่วนของ main stat ที่มันเป็น firearm ที่ไม่ถึง 1,200 แต่ก็ใกล้เคียงนะครับผมและยิ่งมันให้ critical hit chance critical hit damage มาเลยเราสามารถเปลี่ยน submachine gun damage ออกเป็น assault rifle damage ก็ได้นะครับแล้วแต่ configuration แล้วแต่ set ที่ทุกคนใส่กันนะครับถือว่าเป็นถุงมือ predator ที่ค่อนข้างโอเคนะครับเลยต้องเอามา highlight กันให้ดูนิดนึงนะครับที่ถัดมาเรายังอยู่ใน Dark Zone 9 Vendor นะครับนั่นก็คือ Dark Zone Weapon Mod Vendor นั่นเองนะครับผมชิ้นแรกที่เรามาดูกันเลยนะคือในส่วนของLoud Vent Break นะครับเป็น Small Caliber Muzzle Mod นะครับผมมีสแตทมาให้เป็น Critical Hit Damage 17% Optimal Range 4.5% Headshot Damage 6% นะครับผมถือว่าเป็น Small Caliber Muzzle Mod ที่ค่อนข้างดีสำหรับ Submachine Gun เลยนะครับผมถ้าใครยังหาซื้ออยู่นะครับจะบิวเป็นในส่วนของCritical Hit Chance Critical Hit Damage สำหรับ Submachine Gun ก็สามารถมาหาซื้อจะจองเจ้าของได้ที่ Dark Zone Weapon Mod ใน DC9 Safe Room นะครับผมชิ้นถัดมาให้เรามาดูกันเลยใน Dark Zone 9Dark Zone Weapon Mod Vendor นะครับนั่นคือในส่วนของ Small Grip Rate นะครับผมให้สแตทมาเป็น Critical Hit Damage 17% Stability 2.5% Accuracy 2% นะครับผมถ้าใครยังหาอยู่โน้ตนิดนึงว่า Small Grip อันนี้เป็น Small Under Barrel นะครับสามารถใส่ได้หมดเลยตั้งแต่ Submachine Gun ยัน Sniper Rifle นะครับผมถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถจับจองเจ้าของได้ที่ Dark Zone 9 Safe Room Dark Zone Weapon Mod Vendor นะครับผมเอาละครับในส่วนของ Dark Zone 8 Safe Room นะครับผมมีของชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจในวีคนี้นั่นก็คือในส่วนของซองปืน Firecrest นะครับผมให้เบส Armor มา 1,000 นะครับผมสแตท Firearm ให้มา 1,232 Stamina อยู่ที่ 1,178 แล้วขึ้นอีกที่ 1,197 นะครับ Major Attribute ให้มาเป็น Health ทั้งหมด 8,000 กับอีก 31 นะครับผมสาเหตุที่ต้องมาไฮไลท์กันเลยเพราะมันเป็นซองปืนที่เกือบจะค่อนข้างเพอร์เฟคเกือบแล้วนะครับผมให้เบสอาร์เมอร์มา 1,000 นะครับผมในซองปืนดูโพยก่อนอ๋อซองปืน maximum armor อยู่ที่ 1,000 กับอีก1นะครับผมขาดไปแค่1 point มันก็จะแม็กแล้วนะครับเลยต้องมาแนะนำกันในส่วนของ firearm สแต็กเกิน 1,200 นะครับผมแต่ในส่วนของ stamina และ electronic ยังไม่ถึง 1,200 ดีนะครับแต่ข้อดีของมันคือถ้าใครยังหาซองปืนที่มี major attribute ที่ให้มาเป็น health แล้วนะครับผมเราก็สามารถจะไป recalibrate ออกในส่วนของ Stamina หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับผมอัดมันให้เกิน 1,200 อันนี้ก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงแต่ว่าเราจะอัดอะไรให้เกิน 1,200 อันนี้ต้องดูในส่วนของ Stat ที่เราปลดล็อกทาลิ้งของปืนเรานะครับผมว่าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกเยอะไหมถ้าขาดอีกไม่เยอะนะครับผมเราก็สามารถมา recalibrate ตัว Stamina หรืออิเล็กทรอนิกส์ออกได้นะครับในสำหรับของตัวซองปืน Firecrest นะครับสามารถหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ Dark Zone 8 Safe Room Dark Zone Special Vendor นะครับผมเอาละครับที่ทำมาให้เรามาดูกันก็คือในส่วนของ Dark Zone 6 Safe Room นะครับผมในส่วนของ Dark Zone 6 Safe Room ในวีคนี้มีหน้ากาก Alpha Bridge มาชิ้นแรกเลยนะครับผมก็คือในส่วนของ Armor มา933 Main Stat เป็น Stamina อยู่ที่ 1,218 Major Attribute เป็น Skill Power อยู่ที่ 9,416 Minor Attribute เป็น Damage Relief 9% นะครับผมถ้าให้ผมแนะนำเลยในส่วนของหน้ากาก Alpha Bridge นี้อยากให้ใช้ใน PVE ซะมากกว่านะครับเราสามารถเปลี่ยน Skill Power ออกเป็นในส่วนของenemy armor damage critical hit chance ก็ได้นะครับผมอะไรก็ได้หรือว่าจะทิ้งไว้เป็น skill power ก็ได้หน้ากากนี้มันก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแบบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาไปลงใน PVP ผมยังเกรงกลัวอยู่นิดนึงในส่วนของ major attribute แล้วก็ minor attribute ของหน้ากาก alpha bridge นะครับ skill power มันไม่ได้แย่ใน PVP แต่ก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า exotic damage resilient เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเพราะในเรื่องของ air burst sigmaite ที่มันฆ่าเรากันชิบหายไว้ป่วงอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ minor attribute ที่มันไม่ใช่เป็น resistant นะครับเลยอยากแนะนำหน้ากาก alpha bridge ตัวนี้ให้ไปใช้ลง PVE จะดีกว่านะครับผมก็มาหาซื้อได้ที่ dark zone 6 safe room นะครับผมมาถึงในส่วนของเสื้อ predator หรือว่า predator's mark vest นะครับผม armor ที่ให้มาเบสอยู่ที่ 1,813 นะครับผม main stat ให้มาเป็น stamina อยู่ที่ 1,223 major attribute เป็น health on kill 4% major attribute อีกอันนึงเป็น health อยู่ที่ 14,503 นะครับผม minor attribute เป็น increase kill xp อยู่ที่ 26%สาเหตุต้องมาไฮไลท์กันเลยก็เพราะว่าในส่วนของเมนสแตทที่อาร์เมอร์ที่ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับผมมันยังอยู่ที่ 1,800 ถือว่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้อลังการงานสร้างแม็กซิมัมอยู่ที่2,000กับอีก3 point นะครับผมก็ยังบวกลบกันอยู่เกือบ200แต่ก็ยังพอใช้ได้เมนสแตทให้มาเป็นสเตมินานะครับผมสแตทเกิน 1,200 ถือว่าโอเคนะครับผมในส่วนของ Major Attribute ก็ให้เป็น Health มาแล้วถึงแม้ว่ามันจะต่ำไปหน่อยแต่มันก็ยังมี Health แล้วก็ Health on Kill มาให้
เราสามารถเลือกเปลี่ยนอะไรก็ได้นี้หรือว่าเราจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเราไปเปลี่ยน minor attribute ออกเป็น ammo capacity ก็ได้หรือว่าเปลี่ยนเป็นในส่วนของ resistance อื่นๆก็ได้นะครับผมก็เลยต้องมาไฮไลท์กันนิดนึงสำหรับ predator's vest ตัวนี้นะครับผมใน dark zone 6 safe roomเอาละครับเรายังอยู่กันที่ Dark Zone 6 Safe Room นะครับผมชิ้นต่อมาให้เรามาดูกันคือในส่วนของหัวเข่าไฟครีสนะครับผม Base Armor ที่ให้มาอยู่ที่ 1,600 กับอีก 9 Stamina ที่ให้มาอยู่ที่ 1,231 Major Attribute ให้มาเป็น All Resistance 3% Minor Attribute ให้มาเป็น Shock Resistance 33% Burn Resistance 30% Blind Death Resistance 28% นะครับที่ต้องมาไฮไลท์กันเพราะว่าในส่วนของหัวเข่า Armor ตัวนี้เนี่ยเกือบจะสุดแล้วนะครับผมแล้วก็เมนสแตทที่ให้มาซึ่งมันเป็นอยู่ในสแตมินาซึ่งก็แล้วแต่เราว่าเราจะบิลไปทางไหนนะครับแต่สแตทที่ให้มามันเกิน 1,200 ถือว่าโอเคนะครับเมเจอร์แอททริบูทโอเคนะออลรีสิสแตนซ์มันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเราสามารถรีออกเป็นเฮลท์ได้หรือว่าเป็นเอนิมี่อาร์เมอร์ดาเมจก็ได้หรือรีเป็นอะไรก็ได้ตามบิลของเรานะครับแล้วหัวเข่านี้มันก็จะใช้ได้เลยนะครับถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ในส่วนของ Dark Zone 6 Safe Room นะครับผมเอาละครับเรามาอยู่กันที่ Dark Zone 5 Safe Room นะครับผมในวีคนี้มามีเจ้าตัวในส่วนของ C79 Scope 3.4x นะครับผมที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของ Major Attribute ที่มาให้เป็น Critical Hit Damage 16% Optimal Range 4.5% Critical Hit Chance 3% นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัว C79 เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีสำหรับในส่วนของ Dead Eye Build นะครับผมแต่ในส่วนของ Scope อันนี้ผมขออนุญาตแนะนำเป็นในส่วนของ Submachine Gun Critical Hit Chance Critical Hit Damage Build จะดีกว่านะครับผมถ้าใครยังหาซื้ออยู่ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ Dark Zone 5 Safe Room นะครับผมเอาละครับที่ถัดมาให้เรามาดูกันขึ้นในส่วนของ Dark Zone 2 Safe Room นะครับผมเรามาอยู่กันที่เจ้าตัวเสื้อทองนะครับที่มี Talent ชื่อว่า Rapid นะครับผมมันจะลดสกิลคูลดาวน์ที่เป็นสกิลฮิลของเราไป 15% นะครับผมให้แบบง่ายๆโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผม Base Stat ที่ให้มา Armor อยู่ที่ 1,987Main Stat เป็น Stamina อยู่ที่ 1,192Major Attribute เป็น Health อยู่ที่ 16,521 นะครับผม Health on Kill ให้มาอีก 4% นะครับ Minor Attribute เป็น Ammo Capacity ด้วยนะครับผมที่สาเหตุต้องมาไฮไลท์ก็เลยในเสื้อตัวนี้นะครับผมเสื้อทองตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างมันค่อนข้างเพอร์เฟกต์แล้วถ้าเราต้องการ Major Attribute เป็น Health แล้วก็ Health on Kill นะครับผมเราก็สามารถปั่นในส่วนของ Main Stat Stamina ให้เกิน 1,200 ได้อย่างง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องของ Health นะครับผมหรือว่าถ้าเราต้องการ Health on Kill ออกเป็น Enemy Armor Damage เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Stat Stamina ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง 1,200 แต่มันอยู่ที่ 1,192 แล้วนะครับขาดไปแค่8ก็จะเป็น 1,200 แล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ก็เลยต้องมาไฮไลท์กันในวีคนี้สำหรับเจ้าตัว Tactical Vest Rapid Talent นะครับผมหาซื้อได้ที่ Dark Zone 2 Safe Room ครับเอาละครับก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับ Weekly Vendor Reset ของ April 8 2017นะครับผมยังไงขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้กับผมทาคาชิวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า